พอหุบรายได้ก็หายห่วงค่าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แพงแต่โชคดีค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยไม่สูงแถมถ้าไม่เคลมยังได้เงินคืนอีกสบายใจมากครับงานยุ่งอย่างเราเนี่ยไม่มีเวลาดูแลตัวเองแต่มีประกันซะอย่างเนี่ยหมดกังวลไปเลยใช่เลยดีเลยค่ะสบายใจจริงๆครับเบาใจไปเยอะเลยครับถึงคุณจะมีประกันดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่ใช้ดีกว่าปะเพราะประกันมันห้ามคุณป่วยไม่ได้หรอกเราแค่อยากให้มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องใช้เราจึงมี Healthy Story รวมเรื่องสุขภาพกินอยู่ดูแลตัวเอง Healthy Forum ตั้งกระทู้ถามหมอถ้าคุณสงสัยเรื่องสุขภาพคุณก็ถามได้ Telemedicine วิดีโอคอลปรึกษาหมอเมื่อคุณไม่สะดวกไปโรงพยาบาลแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ช่วยอะไรเลยถ้าคุณยังกินแบบเดิมทำแบบเดิมนอนแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะแผนประกันสุขภาพที่ดีที่สุดมีอยู่เงื่อนไขเดียวคือ